นี่คือภาพบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับหลังเกิดข่าวลือดังกล่าวโดยประชาชนเนี่ยมารอต่อคิวเปิดบัญชีกันเต็มพื้นที่หน้าธนาคารออมสินบางคนเนี่ยก็มากันตั้งแต่ตีห้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายจึงกลัวว่าจะไม่ได้ทำบัตร ATM กันทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยต้องชี้แจงและอธิบายให้กับคนที่มารอคิวแต่ยังไม่ได้ทำบัตร ATM ให้กลับมาทำใหม่ได้ในวันอื่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยธนาคารสามารถทำให้ได้เพียงแค่300ใบเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินเข้าบัญชีใดๆทั้งสิ้นส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมในขณะที่ประชาชนที่เดินทางมายังธนาคารนะครับบอกว่าทราบข่าวผ่านสื่อโซเชียลและบอกกันแบบปากต่อปากให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาทำบัตร ATM กับธนาคารออมสินแล้วรัฐบาลจะนำเงินเข้าบัญชีให้ 3,000 บาทและวันนี้เองเนี่ยเป็นวันสุดท้ายทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็รีบมาเปิดบัญชีกันไปฟังเสียงบางส่วนจากผู้ที่มาเปิดบัญชีกันครับรัฐมีโครงการมาโครงการอะไรการเปิดบัญชีเนี่ยครับเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินแล้วก็ทำบัตร ATM ครับเพื่อจะมีเงินเข้าบัญชีได้ไงไม่ทราบครับว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายใช่ครับแล้วก็เลยก็มากันเต็มเลยแต่ที่แล้วก็มีกระแสปากต่อปากเลยว่าจะมีเงินเข้าบัญชีให้ 3,000 บาทครับชาวบ้านเป็นข่าวต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะคะข่าวลือเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งมีนะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือแบบนี้มาเป็นระลอกระลอกนะคะตั้งแต่ช่วงต้นๆปีแล้วอย่างช่วงต้นปีมีทั้งที่อุทัยธานีหลังจากนั้นก็มีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแบบเดียวกันเลยค่ะบอกว่าถ้าไปเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารออมสินจะได้รับเงิน 3,000 บาทนะคะประชาชนทราบข่าวก็ไปกันแบบนี้ทุกพื้นที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้งจากธนาคารออมสินที่สงขลารวมถึงในข้อมูลจากธนาคารออมสินที่มีการออกข่าวมาชี้แจงก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงนะคะสำหรับหน้าที่ของธนาคารออมสินธนาคารออมสินเขาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อรับลงทะเบียนเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเขาเรียกว่าเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานสำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐานเนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากบัญชีนี้ก็คือเปิดบัญชีแล้วยังไม่ต้องฝากเงินทันทีไม่มีค่ารักษาบัญชีสมัครใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบัตร ATM บัตรเดบิตเนี่ยได้ฟรีแต่ว่าจะเป็นเฉพาะบัตรออมสินเดบิตเบสิกนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายปีค่าออกบัตรใหม่เมื่อบัตรหมดอายุนี่คือสิทธิพิเศษที่ได้แต่ว่าในช่วงแรกที่เขาประชาสัมพันธ์กันเนี่ยก็คือจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้นะคะเป็นสิทธิพิเศษที่จะสามารถไปเปิดบัญชีนี้ได้นะคะ